ท่านแรกขอเชิญคุณสมหญิงบัวบุตรตามด้วยท่านสุรทินพิจารณ์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสมหญิงบัวบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเจริญเขต1พรรคเพื่อไทยเรื่องที่ฉันจะหาหรือท่านประธานเนี่ยดิฉันหาหรือไปแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอหัวตะพานบ้านหนองแคนหมู่6ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานเกี่ยวกับระบบกองน้ำปราปานะคะอย่างที่ในภาพที่เห็นท่านในอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนำน้ำไปส่งชาวบ้านทุกวันแล้วนักเรียนต้องหาภาชนะไปรองรับน้ำบางครั้งน้ำก็ไม่เพียงพอท่านประธานลองดูน้ำสิคะน้ำที่มาทำให้พี่น้องประชาชนเป็นน้ำที่เอามาใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ได้รับการแก้ไขมานี่7ปีแล้วเพียงแต่เราขาดเครื่องกรองน้ำเครื่องกองน้ำวันนี้ที่ฉันมาไม่ได้หาหรือแต่ว่ามาขอการรับสการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจะสัดสันได้แก้ไขในเรื่องนี้งบประมาณที่เราขอมานี่2ล้าน2ท่านคะท่านประธานได้นำเรียนท่านมท.1เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำโครงการไม่รู้กี่รอบทางจังหวัดเองโดยผู้ว่าการจังหวัดหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะติดต่อประสานงานโดยตลอดครั้งนี้ได้คำตอบว่าสภาพัฒน์ไม่อนุมัติท่านประธานที่เคารพบ้านหนองแคนหมู่6มีประชากรประมาณเกือบ800คน168ครอบครัวได้รับการเดือดร้อนในเรื่องนี้มาโดยตลอดหาลือแล้วทำไมยังไม่แก้ไขทำไมสภาพัฒน์นั่งทำอะไรอยู่หรือหน่วยงานไม่ชี้แจงสภาพัฒน์ว่าอันนี้มันเป็นความเดือดร้อนจำเป็นบางอย่างสภาพัฒน์นี่หรือหน่วยงานบางกระทรวงนี่ถนนหนทางนี่ทำเยอะแยะเรื่องงบ2ล้านเศษนี่ทำไมไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานท่านประธานที่เคารพไม่ต้องพูดถึงน้ำชายนะคะท่านประธานพูดแค่ว่าน้ำล้างถ้วยล้างจานไม่ต้องพูดถึงระอาบนะคะท่านประธานหมดเวลาแล้วค่ะท่านประธานครับก็พอเข้าใจแล้วครับยังไงขอความกรุณาท่านประธานอย่างน้อยๆอนุมัติงบประมาณซื้อสารส้มไปก่อนนะคะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ